มีรถบัสเนี่ยออกจากบึงกาฬจะมากรุงเทพรับผู้โดยสารมา46คนแต่ระหว่างทางมีการแวะพักไปแล้วแล้วจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับพลิกคว่ำข้างทางและปรากฏว่ารถไปชนกับเสาไฟฟ้าและป้ายบอกทางขวางถนนมิตรภาพครับคุณผู้ชมครับภาพมันค่อนข้างไกลนิดนึงที่เราวงแดงเอาไว้คือนาทีที่รถทัวร์เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าและโครงเหล็กขนาดใหญ่แล้วขวางถนนครับหลักกิโลเมตรที่143 144ขาออกตัวเมืองนครราชสีมานี่ครับคือเขาจะเข้ามาที่กรุงเทพหลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาแล้วก็กู้ภัยเร่งเอารถคันนี้ออกจากพื้นที่เพราะว่ามันกีดขวางถนนมิตรภาพให้การจราจรยังสามารถสัญจรได้แล้วในรถไปพบกับผู้เสียชีวิต2รายนะครับนายบุญทันคำกลองอายุ61แล้วก็นายณรงค์คงกระพันมีผู้บาดเจ็บ44คนใน44เนี่ยสาหัส4รายครับนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบสวนทราบว่ารถทัวร์คันนี้รับผู้โดยสารจากเมืองกาฬ46คนเข้ามากรุงเทพพอถึงโคราชไปแวะพักบขส.แห่งที่2แล้วพอออกมาได้เพียงประมาณ3กิโลเมตรช่วงตี2ก็เกิดเหตุนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทางโค้งแล้วเสียหลักชนกับป้ายล่าสุดตอนเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการเคลียร์สภาพการจราจรให้สามารถกลับมาสัญจรได้แล้วอันนี้คือสภาพนะคุณผู้ชมมันเละจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เสียชีวิต2รายนะครับล่าสุดที่สพโพกลางมีประชาชนที่มารอพบกับพนักงานสอบสวนโดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งของจังหวัดคอยอำนวยความสะดวกอยู่ครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้เสียชีวิต2รายที่เป็นพนักงานขับรถทั้ง2รายนะครับผมแล้วก็มีผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยประมาณ45ท่านนะครับผมเบื้องต้นก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยที่เดินทางต่อไปกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนอีกทีนึงมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเป็นพนักงานขับรถครับแล้วก็เป็นคนรถที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็จะนั่งอยู่ชั้น1ที่เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยสำหรับรถทัวร์2ชั้นนะคะมีบทเรียนแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับค่ะโคราชมันมีแบบว่าที่สูงชันอะไรแบบนี้ด้วยต้องระมัดระวังนะคะ